ครับสำหรับมือใหม่ในการเลี้ยงกระต่ายนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องเตรียมนะฮะหาข้อมูลก่อนนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือก่อนเลี้ยงนะครับเราจะต้องรู้จักชนิดสัตว์เช่นอยากจะเลี้ยงกระต่ายเราก็ต้องรู้ว่ากระต่ายควรจะต้องเลี้ยงยังไงเราจะต้องเอาเขามาเลี้ยงตอนอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาหารที่กินต้องเป็นแบบไหนที่อยู่ยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเจ็บป่วยเราจะพาเขาไปรักษาที่ไหนเราจะสังเกตอาการที่เขาเจ็บป่วยยังไงบางครั้งเนี่ยเราไปหากระต่ายเด็กๆมาเนี่ยเอ1เดือนหรือยัง2เดือนหรือยังซึ่งอายุที่เหมาะสมในการย้ายบ้านของกระต่ายก็คือประมาณ1เดือนครึ่งหรือว่า2เดือนนะครับเป็นอายุที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการย้ายกระต่ายมาเลี้ยงนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปเดินตามตลาดนัดแล้วได้กระต่ายมาเป็นลูกกระต่ายเล็กๆเนี่ยบางครั้งคนขายบอกว่า2เดือนจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะแค่40วัน3อาทิตย์ซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่ากระต่ายเด็กเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกระต่ายที่หย่านมแล้วหน้าตาเป็นยังไงสำคัญที่สุดนะฮะเริ่มต้นให้ดีนะครับถ้าเริ่มต้นผิดเนี่ยเราจะลำบากเพราะว่ามันจะป่วยง่ายติดเชื้อง่ายแล้วก็มีโอกาสตายสูงนะครับคราวนี้อาหารที่เหมาะสมนะครับก็คือเริ่มจากหญ้านะครับหญ้าที่เหมาะสมสำหรับกระต่ายเด็กเลยก็คือเป็นหญ้าอัลฟาฟ่าเพราะหญ้าอัลฟาฟ่าเนี่ยมีโปรตีนที่สูงเหมาะสำหรับสัตว์ที่กำลังเจริญเติบโตนะครับแล้วก็กระต่ายเนี่ยจะหัดกินหญ้าอัลฟาฟ่าง่ายเพราะว่ารสชาติอร่อยหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราให้หญ้าแล้วเราอยากเสริมอาหารเม็ดสามารถให้ได้ซึ่งอาหารเม็ดที่เหมาะสมเนี่ยควรจะต้องเป็นอาหารเม็ดที่ผลิตมาสำหรับกระต่ายเด็กนะครับแต่ว่าเบสของอาหารเม็ดที่ผลิตมาสำหรับกระต่ายเด็กก็คือเป็นเบสจากหญ้าอัลฟาฟ่าเช่นเดียวกันนะครับหลังจากอายุประมาณ6เดือน8เดือนหรือว่าปีนึงเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของกระต่ายถ้ากระต่ายขนาดไซส์ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องกินอาหารที่มีโปรตีนสูงเป็นระยะเวลานานนิดนึงเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนอาหารเร็วเกินไปบางครั้งเนี่ยโครงสร้างเขายังไม่เต็มที่เนาะเราไปจำกัดอาหารดังนั้นเนี่ยเขาจะแกร่งนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ขนาดกระต่ายถ้าเป็นกระต่ายฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยช่วงที่เปลี่ยนอาหารที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะราวๆสัก9เดือนถึงปีนึงนะครับเปลี่ยนจากหญ้าอัลฟาฟ่าเป็นทิโมธีนะครับช่วงประมาณ1ปีขึ้นไปเนี่ยทิโมธีเนี่ยเริ่มเหมาะสมแล้วสามารถทานไปได้จนหมดอายุไขเขาเลยนะครับอันนี้คืออาหารที่เหมาะสมง่ายๆข้อดีที่สุดเลยก็คือทานอาหารที่ดีจะประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวทำไมเพราะว่าเมื่อเราให้กระต่ายกินอาหารที่ดีกระต่ายจะไม่ค่อยป่วยนะครับถ้ากระต่ายไม่ค่อยป่วยก็ไม่ต้องไปเสียเงินในการรักษากระต่ายในระยะยาวแล้วเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปเยอะมากนะครับอย่าไปงกนะฮะอย่าไปประหยัดค่าใช้จ่ายในการให้กระต่ายกินอาหารที่ดีเราเองเนี่ยเรายังอยากกินอาหารที่ดีสุขภาพดีเริ่มต้นจากอาหารดังนั้นเนี่ยสุขภาพกระต่ายที่ดีก็เริ่มต้นจากอาหารเช่นเดียวกันนะครับเบื้องต้นถ้ากระต่ายไม่ป่วยเนี่ยนะฮะนิสัยโดยรวมเขาจะร่าเริงแอคทีฟกระต่ายเป็นสัตว์ที่แอคทีฟแล้วก็อยากรู้อยากเห็นดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่กระต่ายป่วยพฤติกรรมตามธรรมชาติจะหายไปเช่นเริ่มซึมนะครับไม่สนใจอาหารสังเกตง่ายที่สุดคือให้สังเกตเรื่องการกินอาหารกับเรื่องการขับถ่ายนะครับเมื่อไหร่ที่กินน้อยลงเมื่อไหร่ที่การขับถ่ายผิดปกติไปเม็ดเล็กลงไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นอาการเบื้องต้นของกระต่ายที่เริ่มมีอาการป่วยนะครับถ้าเราเห็นว่ากระต่ายมีอาการเหล่านี้อย่ารอช้านะครับอันนี้เป็นภาวะที่จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตถ้าเรารอเกิน12ชั่วโมงนะครับเมื่อไหร่ที่เจอเรารอได้12ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้าเกินนั้นบางทีมันอาจจะมีการพัฒนาของโรคไปทำให้เรารักษาไม่ทันแล้วก็ตายจะเสียชีวิตได้เพราะว่ากระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่เก็บอาการเก่งเมื่อไหร่ที่เขาแสดงอาการนั่นหมายความว่าเขาเก็บอาการมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเจออย่ารอนะครับรีบไปปรึกษาสัตวแพทย์นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะหาสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งนะครับอาจจะลองมองดูกระต่ายก็ได้นะครับกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องบอกว่าไม่ได้เลี้ยงยากแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเขาจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่ยากมากเพราะว่ากระต่ายเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟถ้าเราเข้าใจเขาเช่นที่อยู่เขาต้องเป็นยังไงนะฮะมีที่ให้วิ่งเล่นอาหารเป็นยังไงนะครับอาหารนั้นอะไรเหมาะสมกับเขาตรงเนี้ยเลี้ยงไม่ยากบางคนไม่เคยเอากระต่ายมารักษาเลยเพียงแต่มาตรวจสุขภาพประจำปี10ปีก็ไม่เคยป่วยอันนี้คือเขาเลี้ยงกระต่ายอย่างเข้าใจแต่บางคนพากระต่ายมารักษาทุกอาทิตย์เพราะว่าเลี้ยงกระต่ายอย่างไม่เข้าใจดังนั้นถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์สักชนิดนึงยังไงก็แล้วแต่หาข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็ต่ายเป็นตัวเลือกที่ดีมากเพราะว่า1คือไม่มีเสียง2คืออุจจาระไม่เหม็นนะครับ3คือดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายหมายความว่าเราต้องเข้าใจเขานะฮะสัตว์เลี้ยงทุกชนิดดูแลยากหมดถ้าไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจเขาไม่มีคำว่ายากสำหรับการดูแลสัตว์นะครับ